โอ้ยตา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 ยมาเด้อกินข้าวโอ้ยพี่น้องเอ้ยมามาหน่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมงกิซอนชาแนลนะจ๊ะนะจ๊ะมื้อนี้แม่บ้านมีวัตถุดิบก็คือมื้อนี้แม่บ้านสิมาแกงบักขี้เหล็กแบบบ้านๆสูตรเฮ็ดขายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งด้วยจ้ะอันซื้อมาบ่ทันได้ต้มจ้ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะกะมีบักขี้เหล็กนะคะบักขี้เหล็กบ่ทันได้ต้มเพราะต้องมาต้มก่อนอันส่วนผสมมันก็นี่ล่ะใส่บักอีตู้เปล่าใส่ปลาขาพวกเจ้าโอมบ้านเขานี่ละนั่นอย่านะอันนี้ก็แคบหมูจ้ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรเฮ็ดไข่บักขี้เหล็กจืดไว้1เอาส่วนใส่เอาน้ำตาลชูรสต้ม2น้ำหมอกดแล้วเขาขาวใส่แล้วพี่น้องรอเดือดก่อนนะคะ
ารอให้รอให้กากแคบหมูของเราเปื่อยก่อนนะคะพอแล้วพอเราเพิ่งเอาใส่ใส่หมดเลยนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยสูตรนี้นะคะทำกินได้ทำขายได้ค่ะรับรองว่าอร่อยค่ะแต่ว่าบางท่านหันผู้ใดมากไส้พุ่นเส้นพร้อมกะกะชิแซ่บไปอีกย่างนึงนะคะพี่น้องก็ใส่ได้ด้วยค่ะใส่บุ้นเส้นก็ได้นะคะแต่ช่องของเราไม่ใส่นะคะวันนี้เราไม่ใส่บุ้นเส้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเป่าเนี่ยอย่างน้อยมันหอนครับนี่ครับพักพี่น้องชนห้อนครับชนห้อนครับนะครับแกงกินเหล่งก็ได้ครับเด็กมันบักคาใช่ไหมพวกที่เหล่งเนี่ยปัญญาระบายนะเพื่อนเป็นยาระบายอย่างดีเลยนะครับคนตามมันห้อนกันครับพี่น้องโอ้ตายมาเด้อกินข้าวโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาไปน่ะกินน้ำข้าวรู้เนี่ยแซ่บปะนะครับนะนี่แหละครับผม
หมูสักเล็กน้อยครับหมูน้อยครับเอาเด้อครับแกงเผ็ดเล็กเอาหางพักนะครับน้องแกงอยู่หางพักครับครับก็ประมาณนี้ครับรสชาติก็อร่อยมากนะครับแต่ว่าต้องต้มสองน้ำหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งคือบางคนอาจจะชอบขมหรืออาจจะไม่ชอบขมอะไรเงี้ยครับก็ต้องพิจารณาเองก็อาจจะต้มน้ำนึงแล้วก็ชิมอะไรเงี้ยครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบประมาณน้ำนึงก็สามารถแกงได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบแบบว่าจะจืดหน่อยก็ต้มสองน้ำอะไรเงี้ยครับจะทำให้รสชาติมันจืดน้อยลงนะครับมันขมน้อยลงไม่ใช่จืดนะมันขมน้อยลงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูครับเพื่อนเป็นเมนูที่ผมเชื่อว่ากินได้ทุกคนเลยนะครับแกงขี้เหล็กแล้วก็ที่สำคัญเลยมันเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาระบายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารนะครับเป็นแบบสูตรแบบบ้านๆเลยทำขายก็ได้นะครับแต่แค่หมูอร่อยๆนะครับหรือว่าจะใส่ทำตามสูตรเขาเรียกว่าอะไรกากหมูกากวัวหรือว่าหนังวัวหนังอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับที่แม่บ้านบอกว่าถ้าใส่กุ้งเทพก็จะอร่อยเองแบบนี้ครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับทางช่องด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรนะครับพาไปเที่ยวไหนพาทำเมนูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้มากินข้าวด้วยครับพี่น้อง ครับผมเจอกันกินข้าวครับ